คือจริงๆงานนี้คือมันชื่อโครงการว่าเท่าทันสื่อเท่าทันชีวิตเนาะโดยกระบวนการของมันก็คือว่าเราอะมองว่าคนปัจจุบันน่ะมันมีปัญหาในเชิงทั้งสุขภาพทั้งเศรษฐกิจนะทั้งสังคมปัญหาคือว่าสื่อที่มันสร้างความคิดให้กับเราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือเราไม่เท่าทันมันแต่นี้สิ่งที่เรามาค้นพบก็คือว่าโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพจากการแค่กินแค่อยู่แค่ใช้เนี่ยเราก็ลำบากแล้วก็เลยมาร่วมจับมือกับกลุ่ม2กลุ่มก็คือกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติกับกลุ่มหมอแพทย์แผนไทยเพื่อเราจะเอาแนวคิดของน้องทั้งส่วนนะลองมารวมกันดูซิว่ามันจะสามารถทำให้เราเข้าใจได้ไหมเพราะนั้นกระบวนการที่จัดขึ้นนะพอเราพูดคุยมันก็เลยกลายว่าทั้งคนทั้ง3กลุ่มก็เลยเข้าใจตรงกันทุกคนก็เลยมีความสุขดีแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้คงเราได้มีอะไรขับเคลื่อนไปด้วยกันอีกตอนนี้ทานอะไรตอนนี้เหรออาหารเป็นยาก็เป็นยาก็คือเด็กกินได้เลยค่ะเรื่องอาหารเป็นยาเนี่ยเราก็เอาอาหารที่เราเขาเรียกว่าผักริมรั้วครัวริมคลองที่เราปลูกในพื้นที่ของเราโดยปลอดสารเคมีนี่ที่สำคัญก็คือว่าต้องไม่มีสารเคมีนะคะกสิกรรมธรรมชาติของเราเนี่ยยึดแนวตัวนี้เป็นหลักสำคัญเลยค่ะวันนี้ที่เห็นกิจกรรมที่เราเห็นเมื่อครู่นี้ค่ะก็คือการทำเกี่ยวกับอาหารเป็นยาและสปาที่เราเขียนว่าสวยหรูแต่ถ้าพูดง่ายๆคือสปาบ้านๆนั่นเองค่ะแล้วก็กระบวนการทำของเราในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือแนะนำเป็น2อย่างค่ะก็คืออาหารเป็นยาอย่างแรกก็คือการทำน้ำสมุนไพรหรือเรียกง่ายๆคือการดื่มน้ำคลอโรฟิลล์อะค่ะก็อย่างที่2ค่ะที่เห็นอยู่อะค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องสปาถ้าเรียกแบบง่ายๆก็คือสปาบ้านๆนะคะวิธีแบบบ้านๆง่ายๆสามารถทำเองได้ค่าใช้จ่ายไม่แพงค่ะการมาในครั้งนี้ของพวกเราที่มาเขาเรียกว่ามาเวิร์กช็อปก็ทำให้เราได้เรียนรู้ได้ตระหนักถึงสื่อต่างๆที่เราได้ดูได้เห็นในชีวิตประจำวันว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญอะไรคือประโยชน์แท้และประโยชน์เทียมอันนี้คือเป็นที่มาของการกินอยู่ดูฟังเป็นในเรื่องในโครงการเวิร์กช็อปของเราในครั้งนี้วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันชีวิตก็ทุกสิ่งทุกอย่างคนเราถ้ารู้เท่าทันชีวิตมันจะคิดทันสื่อผลลัพธ์ก็คือไม่ถูกหลอกเช่นการกินให้ดีกินยังไงไม่ใช่ไปเลือกกินของดีแต่ควรจะเลือกกินที่อาหารที่ครบ5หมู่ไม่ใช่ต้องกินอาหารหรูแต่ขอให้อยู่ในกติกาว่าเวลาไหนควรกินเวลาไหนไม่ควรกินคือได้เห็นการนำเสนอเรื่องสื่อก่อนเอาสื่อมาให้เราดูบางสื่อเห็นแล้วตกใจเรานึกว่าเรื่องจริงอะไรเงี้ยเรายังงงๆอยู่อ๋อมันเป็นอะไรที่มันเมคขึ้นมามันทำขึ้นมาทีนี้พอมาฟังมันก็เห็นว่าบางเรื่องมันง่ายๆมันทำได้เองอ่ะมันไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันยุ่งยากหรือว่าวุ่นวายอะไรเงี้ยมันทำได้ง่ายๆอ่ะชีวิตก็มีความสุขขึ้น
ราะนั้นกระบวนการเท่าทันสื่อเท่าทันชีวิตจริงๆก็คือเป้าหมายที่เราเน้นก็คือทำให้คนเข้าใจชีวิตตัวเองทั้งเรื่องกินเรื่องหรูเรื่องไทยเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องอะไรมันก็เลยพอเขาเข้าใจชีวิตแล้วเรื่องการเท่าทันสื่อก็เลยง่ายเพราะนั้นกิจกรรมเราก็ทำเป็นแบบง่ายๆเล่นเกมบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งเขาใช้อะไรเขาปิ้งแว็บของเองเขารู้จักเองเพราะนั้นก็คือว่าพอเขารู้แล้วเนี่ยคราวนี้มันก็ง่ายละมันก็เท่าทันสื่อไปโดยปริยายครับนี่คือกิจกรรมที่เราทำ